ถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดตัวแทนทั้งสองชาติได้นัดเจรจาเพื่อคลี่คลายวิกฤตกันอีกครั้งผ่านวิดีโอคอลเมื่อวันที่15 มีนาคม 2565โดยทางยูเครนเน้นเรื่องการหยุดยิงถอนทหารเพื่อนบ้านออกจากประเทศส่วนรัสเซียก็ยืนยันว่าเคียฟต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกนาโตอยู่ในฐานะชาติเป็นกลางและถอยจากการเป็นรัฐทหารขณะที่วลาดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนยอมรับว่าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียมีแนวโน้มเป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้นแต่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของชาติและยอมรับเป็นครั้งที่2ว่าอาจไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกนาโตได้ทั้งนี้แม้รัสเซียจะส่งกองกำลังมาโจมตียูเครนแต่ก็มีรายงานว่ายังไม่สามารถยึดเมืองใหญ่ๆได้โดยล่าสุดได้ยิงถล่มอาคารในกรุงเคียฟจนวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีและอดีตแชมป์มวยโลกต้องออกประกาศเคอร์ฟิวรวม35 ชั่วโมงพร้อมเตือนว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากและอันตรายด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเตรียมเดินทางไปกรุงบัตเซลของเบลเยียมในวันที่24 มีนาคมนี้เพื่อประชุมกับชาติพันธมิตรนาโตพร้อมหารือกับผู้นำชาติในสหภาพยุโรปถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันก็เตรียมมอบการสนับสนุนด้านความมั่นคงให้ยูเครนอีก800 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยส่วนเยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตก็เตรียมรีเซ็ตจุดยืนทางทหารโดยบรรดารัฐมนตรีจะเริ่มมีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการเสริมความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านาโต้ได้แจ้งไปยังผู้บัญชาการทหารให้จัดทำแผนยับยั้งปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในอนาคตรวมทั้งเสริมกำลังพลและระบบป้องกันขีปนาวุธในยุโรปตะวันออกอย่างไรก็ตามมีรายงานอีกว่าสมาชิกนาโต้ต่างกังวลว่าจะถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งทางการทหารกับรัสเซียที่เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์และล่าสุดนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เช็กและสโลวีเนียได้เดินทางด้วยรถไฟเข้าไปยังกรุงเคียฟเพื่อหารือกับประธานาธิบดียูเครนแล้วโดยยาโรสลาฟคัสซินสกี้รองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ซึ่งเดินทางมาด้วยได้ให้สัมภาษณ์สนับสนุนให้นาโต้หาทางมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและจำเป็นต้องมีภารกิจรักษาสันติภาพโดยสามารถป้องกันตนเองได้และปฏิบัติการในดินแดนยูเครนด้วยการคุ้มกันจากกองกำลังติดอาวุธที่เหมาะสมขณะที่มาเตอุสมอราวิเยสกี้นายกรัฐมนตรีโปแลนด์เรียกร้องให้สหภาพยุโรปดำเนินการอย่างรวดเร็วในการอนุมัติสถานะผู้สมัครแก่ยูเครนโดยผู้นำทั้ง3ประเทศได้เยือนกรุงเคียฟเพื่อสนับสนุนต่ออำนาจอธิปไตยและเอกราชของยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้โปแลนด์ได้มีการแจ้งไปยังรัสเซียแล้วถึงการเดินทางเข้าสมรภูมิดังกล่าว